บางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างแล้วนะครับทั้งสื่อโซเชียลเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกนะครับกับรองเท้า Nike Air Lift Blitz หรือในชื่อ Nike กีบหมูนั่นเองโดยประวัตินะครับ Nike Air Lift เนี่ยครับเขาก็มีมาตั้งแต่ปี1995ในฐานะรองเท้าวิ่งโดยคุณคิปบาร์กนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเขามีความตั้งใจให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยใส่วิ่งเหมือนกับวิ่งเท้าเปล่านะครับจะคล้ายๆคอนเซ็ปต์ของ Nike Freerun เลยแล้วก็ Nike Air Lift เนี่ยจะมีแรงบันดาลใจมาจากรองเท้าจิกะทาบิของญี่ปุ่นอีกด้วยโดยคำว่า Lift ของ Nike Air Lift เนี่ยจะตั้งชื่อมาจากหุบเขา The Great Lift Valley ในประเทศเคนยานะครับแล้วก็สี OG ของรุ่นนี้นะครับก็จะมีเป็นสีตามธงชาติของประเทศเคนยาเลยด้วยนะครับจนในปี2016นะครับ Nike เขาก็ออกตัว Nike Air Lift Beef นะครับออกมาซึ่งมีความแตกต่างคือแบบเก่านะครับจะเป็นภาพเมชทำแบบธรรมดานะครับส่วนแบบใหม่จะออกมาเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นอัลต้าเมชแล้วก็เป็นเอนจิเนียริชเมชนะครับซึ่งมาอุดข้อเสียแบบของรุ่นเก่าเนี่ยให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เบาขึ้นอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันให้ดูนะครับว่ารองเท้า Nike กีบหมูเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างด้วยตัวกล่องเขานะครับจะเป็นกล่องแบบ Move to Zero แบบใหม่นะครับก็คือจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับน้ำตาลเหลืองๆอ่อนๆ นะครับจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดอยู่เป็นบาร์โค้ดรหัสสินค้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะตรงนี้จะมีป้ายไซส์กล่องครับมีที่เอาไว้ให้จับดึงเข้าออกนะเวลาเราเก็บรองเท้าด้วยที่ตรงนี้นะครับและตัวตรงนี้นะครับใครที่เพิ่งได้เนี่ยก็ผมแนะนำว่าจะมีรอยแปะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ตรงนี้ก็ผมแนะนำว่าอย่าไม่ต้องไปดึงออกก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาให้ดึงออกจากตัวนี้ได้นะครับถ้าดึงออกแล้วก็คือกล่องมันจะไม่สามารถล็อกได้นะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือล็อกใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครอยากจะมันสามารถมีกาวตรงนี้จะมีกาวที่สามารถดึงตรงนี้กาวตัวนี้ออกแล้วก็แปะครับทำให้มันสามารถมันจะล็อกกล่องตรงนี้ครับให้แบบปิดแบบสนิทมากเลยนะครับแต่ว่าพอมันจะล็อกได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่ามันแน่นแบบแน่นมากเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีลายแบบสวยมากนะครับก็คือคล้ายๆกับสนามกีฬานะครับเส้นสนามกีฬานะครับอยู่นะครับแล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์ในเครือของ Nike ต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับไม่ว่าจะเป็นNike SB นะครับหรือว่า ACG หรือ Jordan นะครับแล้วก็นี่ครับก็มีคำนี้ด้วยนะครับก็คือเราก็คือกล่องเนี้ยก็คือนำไปรีไซเคิลเนี่ยได้อย่างน้อยเนี่ย 90% เลยนะครับก็คือเป็นกล่องรีไซเคิลเลยนะครับก็ด้านในนะครับด้านในของกล่องเท้าเนี่ยก็จะมีกระดาษห่อมาให้อันนึงครับแล้วก็จะมีอันที่จริงเนี่ยจะมีดันทรงนะครับจะมีดันทรงอยู่2ชิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับก็ตามทรงรองเท้า Nike Air Lift นะครับก็ในคู่รองเท้าคู่นี้นะครับที่ผมรีวิวในวันนี้ก็จะเป็น Nike Air Lift Blitz นะครับซึ่งตัว Lift Blitz เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าที่โดยตัว Air Lift Blitz คู่นี้นะครับก็จะเป็นหน้าผ้าแบบ Engineered Mesh นะครับคือมันตัวนี้มันจะแข็งกว่านะครับแล้วก็บางกว่าตัวอีกตัวนึงที่เป็นผ้า Ultra Mesh นะครับอันนั้นจะเป็นผ้าแบบฟูๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นรูตะข่ายที่แบบรูใหญ่มากนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีผมคิดว่าน่าจะดีกว่าตัวนี้นะครับแต่อันนี้อาจจะได้เรื่องของความบางแล้วก็เบากว่าโอเคครับแล้วก็ตัวสีของสีของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นสี black กับ lush orange นะครับก็คือจะเป็นสีดำแล้วก็มีตัดกับสีส้มนะครับในไซส์ของคู่นี้นะครับก็จะเป็นไซส์8 usw นะครับหรือว่า6 us ชายนะครับโดยรองเท้าตัวนี้นะครับก็จะทำมาไซส์หลังนะครับเป็นไซส์ของผู้หญิงนะครับถ้าของผู้ชายเนี่ยให้ดูไซส์ด้านล่างนี้นะครับโอเคครับในส่วนของตัวรองเท้านะครับ
ในส่วนของตัวรองเท้านะครับก็จะแบบนี้เลยเราก็จะพบว่ารองเท้าที่มันเบามากๆนะครับก็ถ้าให้ผมเดามันน่าจะในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าน่าจะเบาน่าจะหนักกว่า Vaporfly นิดนึงนะครับหนักกว่า Vaporfly นิดนึงก็ต้องยอมรับนะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นกึ่งแตะละส้นแล้วก็เป็นรองเท้ากึ่งรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็จะมีโลโก้แบบนะครับแบบถังนะครับที่ upper ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีที่รัดนะครับอันนี้จะเป็นที่รัดหน้าเท้านะครับก็จะเป็นแบบตีตุ๊กแกนะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับทั้งตรงหน้าเท้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับนี่ครับก็ทำให้มันแบบกระชับมากขึ้นนะครับในเรื่องของตัวไซส์เนี่ยผมลืมอธิบายว่ามันจะมาเป็นแบบคล้ายๆกับรองเท้าแตะนะครับก็คือมันจะเป็นไซส์แบบจำนวนเต็มนะครับก็คือ8 US นะครับแล้ว9 US ผมผู้หญิงนะครับ8 US ผู้หญิง9 US ผู้หญิง10 US ผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็น5 6 7 8 9 10อะไรประมาณนี้นะครับมันจะไม่มีไซส์ที่เป็นจุด5นะครับของผู้หญิงนะครับซึ่งผู้ชายอ่ะถ้าผู้ชายใส่เนี่ยมันจะได้ไซส์จุด5ตลอดเลยนะครับก็คือ6.5 5.5 7.5 นะครับประมาณนี้นะฮะไซส์เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่ามันมีเรื่องของระบบรัดเชือกในตรงเนี้ยมาแก้ปัญหาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นๆที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือกีบหมูก็คือตรงนี้ครับนิ้วโป้งของเราเนี่ยจะวางอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็นิ้วที่เหลือทั้ง4เนี่ยจะอยู่อีกแถบนี้นะครับก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของเท้าคู่นี้นะครับก็คือใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเหมือนกับเดินเท้าเปล่านะครับถ้าตอนที่เราไม่ได้ใส่รองเท้าใช่ไหมครับนิ้วโป้งของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้ชิดกับเท้าทั้ง4นะครับมันทำให้รู้สึกแบบความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะในส่วนของระบบพื้นรองรับการกระแทกนะครับพื้น Nike EVA นะครับทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็จะมี Air Unit อยู่ด้านในนะครับในส่วนนี้นะครับ Nike เขาไม่ได้ระบุนะครับว่ามี Air อยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมก็น่าจะเดาว่าน่าจะมีเฉพาะส่วนตรงที่มีคำว่า Air ก็คือตรงนี้นะครับ1ก้อนแล้วก็น่าจะเป็นที่ส้นอีก1ก้อนครับถ้าให้ผมเดานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่แปลกจาก Nike รองเท้า Nike ทั่วๆไปนะครับก็คือพื้นเอาโซของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือจะมีการเป็นรูปลักษณะที่เป็นแบบจุดเฉพาะที่ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับในส่วนของในความคิดผมนะครับมันจะค่อนข้างหนากว่ารองเท้า Nike ทั่วๆไปอยู่ระดับนึงเลยนะครับในส่วนของพื้นตรงนี้นะครับถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดเจนครับว่าเขาจะมีการประกอบส่วนของเอาโซเนี่ยก็ค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับแล้วตรงนี้นะครับเขาจะทำให้มันเป็นร่องนะครับตามรูปเท้าของเรานะครับเวลาเราบิดงอเท้าเนี่ยมันตรงนี้มันจะสะดวกมากขึ้นนะครับก็ตามคอนเซ็ปต์เนาะก็คือใส่เหมือนไม่ได้ใส่นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เดิมทีนะครับเป็นรองเท้าวิ่งนะครับเขาก็จะเคลมอยู่นะครับว่าตัวนี้สามารถใส่ได้ก็คือใส่เดินได้ระยะไกลได้เลยนะครับเพราะว่ามันออกแบบจำเท้าวิ่งเนาะแล้วก็มีความเป็น Nike Freerunner อยู่นะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ Intel Fashion มีความสามารถในการใส่ท่องเที่ยวได้สูงมากด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากร้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ร้านตรงนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ